าวชมพู่พูดถึงแพทโน้ตชมพู่ไม่รู้ความสัมพันธ์โน้ตกับแพทริเซียพัฒนาถึงขั้นไหนหลังจากเปิดตัวว่ากำลังศึกษาดูใจกันเป็นที่จับตา มากยิ่งขึ้นเลยล่ะค่ะสำหรับสาวแพทริเซียกู๊ดและหนุ่มโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ล่าสุดก็มีโอกาสเจอตัวสาวชมพู่อารยาก็เลยไม่พลาดที่จะถามความสัมพันธ์ของทั้งคู่สักหน่อยนะคะว่าหนุ่มโน้ตนั้นได้พาสาวแพทไปแนะนำให้ที่บ้านรู้จักหรือยังล่ะค่ะซึ่งสาวชมพู่นะคะก็เปิดเผยว่าไม่มีอะไรเลยไม่ทราบว่าชัดเจนหรือว่าไม่ชัดเจนทางนี้ไม่ได้รับข่าวสารอะไรนะส่วนตัวชมก็เจอกันตามงานนี่แหละแต่ถ้าเป็นลักษณะในถามมาตอนต้นอันนั้นยังไม่เคยเจอด้านลูกแฝดสายฟ้าและพายุถามว่าห่วงอะไรไหมจริงๆก็ห่วงเรื่องเบสิกเหมือนพ่อแม่ทั่วไปก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีห่วงอะไรที่แบบเอ็กซ์ตรีมอะไรขนาดนั้นก็ห่วงเรื่องที่กำลังสนต้องไม่คาสายตาถ้าถามว่าสองคนนี้ใครซนกว่ากันถ้าซนแบบเสี่ยงอันตรายก็น่าจะเป็นสายฟ้ามากกว่าแต่จริงๆโดยธรรมชาติของเด็กเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันเขาก็มักจะซนกันตามๆกันเรียกว่าซนพอกันซึ่งเราในฐานะคนเป็นแม่เราก็แทบจะไม่สามารถคลาดสายตาได้เลยเพราะมันมีเหตุการณ์ให้เราเสียวาบได้ตลอดทั้งตกนู่นตกนี่ปีนป่ายต่างๆนานาอย่างล่าสุดแฟนๆก็ชื่นชมน้องสายฟ้าเพราะว่าเขาดูมีความเป็นพี่ชายชมคิดว่าพ่อแม่ทุกๆคนก็น่าจะสอนแบบนี้นะแต่สำหรับตัวสายฟ้าชมรู้สึกว่าเขาเกิดมาเขาก็เป็นของเขาแบบนี้เองเลยเหมือนเขารู้ตัวว่าเขาเป็นพี่ซึ่งเอาจริงๆตอนแรกก่อนที่จะคลอดชมยังคุยกับสามีอยู่เลยว่าการที่เขาเกิดห่างกันแค่ไม่กี่นาทีมันแฟร์หรอที่เราจะต้องมาบอกว่าเขาคนเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องหรือคนเป็นน้องต้องได้ทุกอย่างคือมันแฟร์กับเขาจริงๆหรอและทำไมเราถึงไม่สอนให้เคารพในสิทธิ์ของกันและกันล่ะชมรู้สึกว่าการสอนให้เขาเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันมันสำคัญกว่าแต่อย่างที่บอกสายฟ้าเขาก็เป็นแบบนี้ของเขาเองเหมือนเขามีความเป็นผู้ใหญ่โดยธรรมชาติเรื่องความเจ้าชู้ของน้องพายุที่มีออกมาให้เห็นทั้งคลิปแล้วก็รูปภาพชมก็ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนเหมือนกันแต่ก็สัมผัสได้คือรู้ยันสเปคเขาแล้วว่าเขาชอบยังไงเพราะเขาจะแสดงออกหนักมากอยากสัมผัสอยากเขาไกลถ้าอยากได้เจอกับคนที่ใช่เขาจะชอบคนที่ดูซอฟต์ๆเพราะถ้าเป็นคนที่ดูแข็งๆหรือคนที่เห็นแล้วว่าไม่ยอมเขาแน่ๆเขาก็แบบถ้าไม่จำเป็นเขาก็จะเมินนอกเสียจากว่าคนนี้คือคนสุดท้ายที่เหลือในห้องหรือเป็นคนเดียวที่สามารถอุ้มเขาได้เขาถึงจะยอมเขาหาพายุคอนโทรลได้พายุชอบแต่ถ้าแข็งๆมาต่อให้สวยแค่ไหนเขาก็ไม่สนใจก็เรียกได้ว่าแม่ชมของเรานั้นเลี้ยงลูกได้ดีจริงๆเลยล่ะค่ะและส่วนข่าวของแพทและก็โน้ตนะคะสาวชมพู่ก็ไม่รู้ละค่ะเพราะว่าไม่ได้พามาเปิดตัวนั่นเองแหละค่ะ